สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้ากรณีนายสมรนนท์แย้มอุทัยหรือแป้งศิลปินกราฟฟิตตี้ชื่อดังที่เคยทำภาพล้อเลียนทางการเมืองได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์แมวของ HH ออกมาเคลื่อนไหวสะท้อนปัญหาภายในกลุ่มม็อบ3นิ้วโดยมีการยกข้อกล่าวหาโจมตีกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะการให้ข้อมูลว่าครั้งหนึ่งนายแชร์มอนแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่ผู้ต้องหาคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมระบุว่าไออีพวกที่แต่งเรื่องหาว่ากูเป็นสายเอาตำรวจไปจับแอมมี่ทั้งหลายเพื่อนกูออกมาแล้วความจริงออกมาแล้วไม่คิดจะเอ่ยคำขอโทษกูกันสักหน่อยเลยหรออุดมการประชาธิปไตยแบบไหนวะถึงตอแหลแต่งเรื่องกะฆ่าคนอื่นทางสังคมแบบนี้และแป้งกราฟฟิตตี้ยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าให้เวลา2วันนะครับเสียนแว่นไอ้บุ้งคุณมุกอ้วนที่ไปแหล่ให้นักร้องแล้วก็ลูกหาบทั้งหลายที่ออกมาร่วมขบวนการแต่งเรื่องมาด่าเพื่อเซฟไอ้นนท์เพื่อให้ขบวนการไปต่อได้อะไรของพวกมึงน่ะแอมมี่ออกมาจากคุกแล้วแต่พวกมึงกลับนิ่งเฉยแค่จะไม่ส่งทัวร์มาลงกูตลกไปนะขอโทษแบบเป็นทางการเท่านั้นต่อมาใน Facebook ของนายสมรนนท์แย้มอุทัยหรือแป้งได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ข้อความในทำนองว่าถึงเวลาแล้วที่จะแฉความจริงเที่ยงคืนนี้รู้กันโดยระบุว่าตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาผมต้องจมอยู่กับคำกล่าวหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าแกนนำม็อบที่เรียกตนเองว่าทำเพื่อประชาธิปไตยเพียงเพราะผมดันไปรู้ความจริงบางอย่างซึ่งตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วว่ามันจะเละเทะแค่ไหนแต่การที่ผมโดนใส่ร้ายและด่าทอมานานในประเด็นที่ว่า 1. เซียนแว่นแกนนำเชียงรายโพสต์ลงหนังสือพิมพ์ว่าผมได้รับคลิปจากแอมมี่ส่งให้พี่ต้อมและพี่ต้อมส่งให้ตำรวจแล้วก็สรุปกันเร็วๆว่าผมเป็นสายให้ตำรวจ 2. หาว่าผมพยายามกล่าวหาว่าสายสั่งล็อกตัวแอมมี่ทั้งๆที่ทรายก็ขอโทษผมเองกับปากในเรื่องนี้แล้วไปเปลี่ยนเรื่องให้กลายเป็นผมขอโทษ 3. เฮบุงที่เขียนด่าเรากับว่าผมไปทำลายขบวนการอะไรประโยคที่ว่ากูจดชื่อมึงไว้บนบัญชีหนังหมาแล้วว่ามึงทำอะไรทรายกับแอมมี่มันสร้างคำถามให้ผมมาตลอดว่าคนที่ชื่อเฮบุงที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยทำไมต้องออกโรงช่วยบิดเบือนเรื่องเพื่อไม่ให้ความจริงที่ผมพยายามจะพูดถึงมันต้องหายไปล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้งจาก Twitter เจ๊จุกคลอง3โดยการนำข้อความแชทของแป้งศิลปินกราฟฟิตี้พาดพิงบุ้งปกรณ์พรชิวังกูลกับแอมมี่แชร์มอนมาแชร์แบบรัวๆโดยใจความสำคัญตอนหนึ่งมีการระบุว่าเรื่องของแป้งนี้จะดังเท่ากับแป้งธรรมนัสหรือเปล่าน่าติดตามค่ะใครพูดจริงใครพูดไม่จริงน่าจะได้รู้กันตอนนี้แหละเจ๊ก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากหรอกนะคะแต่ที่อยากรู้มากที่สุดคือแป้งพูดถึงพรรคไหนและที่บอกนักร้องเมาโคเคนวางแผนเอาตำรวจปลอมไปจับยาเพื่อนมันโหดไปปะทั้งนี้จากการตรวจสอบใน Twitter ของแป้งกราฟฟิตี้ที่มีการทวิตข้อความกล่าวหาอีกฝ่ายเพื่อนๆที่มึงเคยปาร์ตี้ด้วยกูก็เตือนหมดแล้วนะว่ามึงเคยวางแผนจะเอาคนปลอมเป็นตำรวจไปจับยาเพื่อนตัวเองที่มีเชื้อสายเจ้าเพื่อเอาเงินมาทำกิจกรรมม็อบเอาจริงๆมึงคิดกับเพื่อนแบบนี้ตลอดเวลาเป้าวะไม่อายลูกหรอแอมมี่มึงคิดดูนะวันนั้นถ้ามึงไม่ขอให้กูช่วยกูจะต้องมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ไหมกูกับพี่ต้อมโดนกล่าวหาต่างๆนานาเพราะเสือกเข้ามาช่วยมึงให้ดูเรื่องไอ้นนท์ที่มาอยู่กับทรายตามที่มึงขอถึงวันนี้มึงก็ยังจะทำนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านเปิดร้านสบายๆชิลๆอ่ะนะขอให้กรรมทำงานว่ะไอ้แป้งไม่ได้เป็นอะไรครับไอ้แป้งแค่ไม่อยากอดทนเป็นคนซวยเพื่อไอ้นักร้องอุดมการณ์จอมปลอมต่อไปไม่ได้แล้วข้ออ้างที่เคยขอผมไว้ว่าเพื่อให้ขบวนการไปต่อได้มันหมดอายุแล้วครับแอมมี่ไม่ออกมาสวนกูหน่อยแล้วว่าไม่จริงจะสวนก็คิดถึงเทปเสียงที่เคยพูดอะไรไว้ด้วยนะระวังไม่ตรงกันกล้าหน่อยว่ะกูเชียร์เพื่อไทยมานานแล้วครับอย่ามาแถมั่วๆประเด็นคือพวกมึงแต่งเรื่องมาดิสเครดิตกูกับพี่ต้อมกันไงครับหลังจากพวกกูไปช่วยแอมมี่แล้วโดนอีซายแต่งเรื่องมากลบเกลื่อนการแดกเงินถามแอมมี่ลูกพี่มึงดูสิครับว่าอยู่ๆผมกับพี่ต้อมเข้ามาเกี่ยวเพราะใครมาขอความช่วยเหลือแอมมี่มึงไม่เถียงหน่อยหรอว่าไม่เคยวางแผนจะเอาตำรวจปลอมไปจับยาเพื่อนที่คบกันมานานเพียงเพราะเพื่อนรวยและมีเชื้อสายโดยอ้างเหตุผลกับกูว่าเอาเงินมาไว้ทำกิจกรรมที่มึงพูดในบ้านมึงตอนมึงเมาโคเคนนะครับสำหรับกูถือว่านั่นคือจากใจมึงนะสันดานแบบนี้อย่าไปทำอะไรเพื่อชาติเลย